อเคครับตอนนี้เราก็แบบนี้บนในเต็นท์นะครับที่มันจะเหลือค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของพื้นที่เก็บของเนาะนี่ครับเพื่อนครับเพื่อนๆวันนี้พบกับพี่โอ๊ตฟ้าปิเลนอีกแล้วนะครับและวันนี้เราจะไปกางเต็นท์นอนกันที่สวนยางพาราของพี่โอ๊ตนะวันนี้พี่โอ๊ตจะไปลองเต็นท์ Nature High P4 นะครับสีเขียวเข้มแบบสวยเลยซึ่งพี่โอ๊ตได้มาก่อนหน้านี้สักประมาณ2อาทิตย์ก็ใช้ออกทริปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวโดยสถานที่ที่เรากำลังจะไปนี้ก็คือสวนยางพารานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็จะมารีวิวเต็นท์ตัวใหม่ของพี่โอ๊ตนะครับนั่นก็คือตัว Nature High P4 นะครับเต็นท์สำหรับนอน4คนสำหรับตัวนี้ครับพี่โอ๊ตได้มาที่ราคา 2,200 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกที่สุดแล้วก็ไม่ได้แพงที่สุดนะครับราคาจะอยู่ในระดับกลางๆมาจนถึงระดับต่ำก็คือได้มาในราคาค่อนข้างจะถูกนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ถูกที่สุดนะครับสำหรับตัว P4 นะพี่โอ๊ตซื้อมาตัวเดียวไม่จบนะครับมันต้องมีอุปกรณ์เสริม2ตัวที่จะต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวกราวชีตนะครับหรือผ้าปูรองเต็นท์นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะแล้วก็อีกชิ้นนึงครับถ้าจะใช้ตัว P4 ให้ P4 หรือ P2 นะให้เต็มระบบให้มันมีเสาหลังคานะครับก็จะมีเสาหลังคาซึ่งก็คือเนี่ยเสาของ Nature High เหมือนกันเข้าชุดกันมานะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่โบ๊ทแกะออกมาในเต็นท์นะครับนี่คือชุดอุปกรณ์ของเต็นท์ P4 ที่มาในถุงนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเสาเต็นท์นะครับที่เราต้องซื้อเพิ่มและนี่ก็คือถุงของกาวชีทที่โบ๊ทซื้อเพิ่มเหมือนกันเอาละทีนี้เรามาดูชิ้นแรกก็คือตัวเต็นท์เลยนี่ก็คือตัวเต็นท์นะเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟชีทนะครับหรือเป็นผ้าคลุมเต็นท์นะครับกันน้ำกันฝนกันฝุ่นกันแดดนะครับมี2ตัวและตัวที่3ก็คือพวกชุดสมอบกนะครับสมอบกนี้บอกไว้ก่อนว่าพี่โอ๊ตทำงอมาแล้ว3ตัวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวค่อยมาว่าลงรายละเอียดกันนะนอกจากสมอบกแล้วครับก็มีเชือกเอาไว้ขึงนะครับนี่ก็คือเชือกที่เอาไว้ขึงสำหรับเวลามีลมแรงนะครับแล้วก็ยึดเสาเต็นท์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่มีความสำคัญที่มาในชุดของเต็นท์นะครับก็คือเสาเต็นท์เป็นอลูมิเนียมนะครับมี2ชุด2เสากางไขว้กันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ากางง่ายมากๆเหมือนพี่2ครับเหมือนพี่2ที่โพสต์รีวิวไปอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในถุงในส่วนของเต็นท์ Nature High P4 นะครับส่วนเสาค้ำเต็นท์นะครับเสาค้ำหน้าเต็นท์ที่โพสต์ซื้อเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นเสาแบบ4ท่อน2ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็น8ท่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือกาวชีทนะครับหรือผ้ารองเต็นท์นั่นเองตัวนี้กันน้ํา 3,000 นะครับค่ากันน้ํา 3,000 หน่วยเป็นอะไรจําไม่ได้แล้วช่างมันเถอะโอเคครับตอนนี้ประมาณจะ 5:00 นแล้วอีก3นาทีเดี๋ยวแสงหมดเราต้องรีบไปกลางแล้วแหละโอเคตามพี่โอ๊ตมาขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเราก็ลงตัวกาวชีทไปก่อนนะครับสำหรับบริเวณสถานที่ที่มันมีลมแรงนะฮะเราก็อาจจะต้องตอกสมอบกไปก่อนเริ่มเลยครับวิธีกางก็เหมือนกันเลยครับหลังจากกางเสาเสร็จก็มันจะมีตะขอเกี่ยวนะนี่ตะขอเกี่ยวโจทย์ก็จะได้โครงเต็นท์แล้วนะจะเสร็จแล้วตรงนี้น่าจะเกี่ยวผิดโอเคนี่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้โครงเต็นท์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนจากนี้ไปก็คือการคุมไฟชีทนะครับซึ่งก็ขนาดพื้นใหญ่กว่า P2 พอสมควรนะ
แต่ก็กางไม่ยากหรอกวิธีกางไฟชีทก็เหมือนเดิมครับจับตรงปลายของเขาซึ่งมันจะเป็นรอยเย็บทั้ง4ทิศนะครับตรงปลายตรงนี้แล้วก็จับมาผูกกับตรงนี้นะครับก็คือตรงจุดกึ่งกลางเสาพอผูกตรงนี้เสร็จเราก็ผูกอีก4มุมนะครับ1 2 3 4แค่นี้ก็จบครับหลังจากนั้นก็ขึงเชือกขึงอะไรขึงสมอบกให้มันตึงแค่นั้นเองง่ายๆครับโอเคเราเริ่มมาเริ่มกันเลยเชือกสำหรับผูกนะเพื่อนๆกางไม่ยากครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนผูกเชือกทั้ง4เสาทั้ง4ด้านนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วก็ตอกสมอบกนะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเต็นท์ในตอนที่กางเสร็จสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันขอเวลาอีกนิดนึงครับเพื่อนๆเรามาเริ่มจากตัวหน้าเต็นท์กันเลยนะครับซึ่งก็จะมีตรงนี้ก็จะมีหลังคาหน้าเต็นท์นะก็มีเสา2ฝั่งพอกางเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูความสูงของเขานะครับพี่โอ๊ตสูง171ซมนะตัวนี้ความสูงของเขาเนี่ยก็จะประมาณหูพี่โอ๊ตนะครับประมาณติ่งหูประมาณนี้เนี่ยให้ดูไซส์กันให้ดูขนาดความสูงกันชัดๆนะครับซึ่งก็จะยืนแบบยืนเหยียดตรงบนหลังคาอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ายืนประมาณนี้ก็โอเคหรือเวลาเราทำกับข้าวทำอาหารอะไรที่เราจะต้องก้มๆเงยๆประมาณนี้มันก็โอเคก็ใช้ได้นะครับส่วนเวลานั่งเก้าอี้แบบนี้ครับสบายมากโป่งโล่งแล้วก็กันลมกันฝนกันแดดได้เนาะสำหรับตัวเสาหลังคาไม่ใช่สำหรับตัวหลังคาด้านหน้าของ Nature High P4 นะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีตัวทาร์ปคลุมตัวทาร์ปตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ใช้แบบสำหรับใช้พอแก้ขันได้มีพื้นที่นั่งได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเสื่อหรือมีผ้าปูพวกกาวชีทปูบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถนั่งได้นะแต่วันนี้พี่โอ๊ตยังไม่ได้ปูมีแค่เก้าอี้เนาะเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ประมาณนี้นะครับนั่งอยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นเป็นภาพประมาณอ่ะลองนั่งเลยละกันนี่ครับเป็นประมาณนี้ถ้านั่งกันจริงๆประมาณ3คนน่าจะได้เนาะ1 2แล้วก็3ด้านหน้าถ้า4นี่อาจจะเบียดกันนิดหน่อยอาจจะวางของไม่ได้แต่ถ้าแบบนั่งแบบชิวๆมีวางของด้านหน้าเนี่ยสมมติว่าโพสต์มองว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นโต๊ะทำกับข้าวพวกนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนั่ง2คนแล้วก็มีโต๊ะทำกับข้าวตรงนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วก็ด้านข้างตรงเนี้ยจะมีที่เก็บของด้วยนะมีที่เก็บของ2ฝั่งเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เก็บของตรงนี้กันนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ในการเก็บของด้านหน้าทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวพ่อจะลองเอาสัมภาระมาวางให้ดูว่ามันเก็บได้ขนาดไหนแล้วพื้นที่มันขนาดไหนนะตอนนี้ก็ดูเทียบกับขนาดตัวพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตจะเข้ามานั่งตรงมุมตรงนี้ให้ดูนี่ครับตรงนี้ก็คือพื้นที่เก็บของเนี่ยยัดคนเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งนะนั่งเอียงๆนิดหน่อยนะครับสำหรับพื้นที่ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะเราเอาสัมภาระมาวางนะครับสัมภาระมาวางแล้วมาดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนี่กระเป๋าชิ้นที่1เนาะกระเป๋าชิ้นที่1ใส่แบบนี้แล้วก็ลองเอาขวดน้ำเปล่านะครับมาวางตรงนี้นี่ก็คือของที่เราจัดเข้ามุมตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ด้านหน้าตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นตรงพี่โอ๊ตนั่งอ่ะพี่โอ๊ตขยับมาชิดตรงเนี้ยจากหลังพี่โอ๊ตไปจนถึงด้านหน้าเนี่ยก็คือวางของได้หมดเลยนะครับนี่ครับพื้นที่เก็บของเขาก็จะประมาณนี้นะนี่ครับคราวนี้พี่โอ๊ตลองถ่ายด้านหน้าตรงๆกว้างๆให้ดูเนาะหลังจากที่เราสัมภาระวางไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็
เอาตัวนี้มาวางไว้ฝั่งขวานี่ครับก็ใส่ของได้2ด้านนะโอเคเลยทีเดียวครับสำหรับตัว P4 ได้พื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาจาก P2 เยอะเลย P2 ก็มีนะ P2 P3 P4 ลักษณะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันจะเหมือนกันเลยแหละเพียงแต่ว่าต่างกันที่ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นตามเบอร์ของซีรีส์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันไปดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเต็นท์กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูด้านข้างของเจ้า Nature High P4 กันนะครับสิ่งแรกเลยที่พี่โอ๊ตอยากให้เพื่อนๆได้ดูก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างสำหรับระบายอากาศของเจ้าเต็นท์ P4 นี้นะครับโดยตอนนี้สถานะตอนนี้ก็คือพี่โอ๊ตเปิดหน้าต่างเขาไว้แล้วนะครับเขาจะมีตัวค้ำนี่ก็คือตัวค้ำนะเรามาดูหลักการทำงานของเขาก่อนนะครับเวลามีลมมีอากาศโฟลว์เข้ามาเนี่ยมันจะวิ่งผ่านช่องหน้าต่างนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งเข้าไปด้านในซึ่งด้านในก็จะเป็นมุ้งนะครับซึ่งสามารถลมสามารถผ่านได้อากาศข้างในมันก็จะโฟลว์มันก็จะเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปนะสำหรับคนขี้ร้อนแต่ว่าถ้าใครที่ขี้หนาวนะครับอยากปิดหน้าต่างก็ไม่ยากครับเขาปิดได้ตรงนี้มันจะมีตัวค้ำนะแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ดึงออกแล้วก็พับเข้าข้างในครับพับเข้าข้างในเสร็จแล้วก็เอาตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยติดกับฐานเขาแบบนี้ครับโอเคตรงนี้หน้าต่างก็ปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับลมก็จะเข้าไม่ได้หรือเข้าได้น้อยลงนะสำหรับคนขี้หนาวไล่จากหน้าต่างลงมานะครับก็จะมาเจอตาแบนสัญลักษณ์ของเขาครับก็คือ Nature High Outdoor นะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตัวเนี้ยพี่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับตัวไฟล์ชีทของเขาเนี่ยจะเป็นลายกราฟิกNature Highแล้วก็เป็นวงก็คือเป็นกราฟิกนะครับมันดูแล้วสวยงามทีเดียวนะมันเป็นลูกเล่นที่ดูแล้วสวยกว่าแบบเป็นเขียวๆเรียบๆนะอาจจะไม่เด่นชัดแต่ว่าเวลาโดนแสงโดนอะไรเนี่ยมันก็จะสวยงามเหมือนที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสัญลักษณ์สีดำ Nature High Outdoor ถัดลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นเชือกขึงที่ตอกสมอบกเพื่อที่จะตึงไฟชีทให้มันตึงนะครับมันจะได้สวยแล้วก็กันน้ำกันลมได้นะแล้วตรงนี้ครับพี่ว่าอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ตรงนี้ตัวไฟชีทนะเขาจะยกสูงจากพื้นเพื่ออะไรเพื่อที่แบบว่าจะทำงานคล้ายๆหน้าต่างครับอากาศเมืองไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนาะสำหรับใครที่ขี้ร้อนนะครับตรงนี้เขาก็จะเผื่อพื้นที่ด้านล่างไว้สำหรับอากาศสำหรับลมเข้าด้านล่างแล้วก็พัดขึ้นไปข้างบนมันก็จะไปโดนมุ้งแล้วก็จะผ่านมุ้งเข้าไปได้นะครับสำหรับใครที่ขี้ร้อนตรงนี้ก็จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ไม่อึดอัดจนเกินไปนะสำหรับตัวนี้เราปรับระดับได้นะครับตัวระยะห่างจากพื้นเนี่ยเราปรับระดับได้โดยจะอยู่ที่การตอกสมอบกเพื่อดึงเชือกตรงนี้ของเรานะถ้าใครขี้หนาวหรือไปอยู่ในไปกลางเต็นท์บนดอยที่มันอากาศหนาวๆจริงๆไม่อยากให้อากาศมันเข้าไปนะครับเราก็จะปรับระดับลงได้เดี๋ยวผมลองถอดออกก่อนนี่ครับถอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะต้องการระยะห่างแบบไหนให้มีเลยหรือไม่มีนะครับอันนี้ก็จะตอกสมอบกลงประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ยึดสมอบกลงตรงนี้ก็อากาศก็จะเข้าได้น้อยลงนะครับความหนาวก็จะดีขึ้นเนาะตรงนี้แล้วแต่ความชอบครับว่าใครจะปล่อยมากเปิดมากเปิดน้อยอันนี้เปิดสูงสุดน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หย่อนไปแล้วแต่ว่าตัวที่เราจะตอกสมอบกตัวนี้นะแต่ว่าตอนนี้พี่โอ๊ตขอเอาไว้ระดับเดิมก่อนมันจะได้ดูตึงๆสวยๆเนาะตอนรีวิวต้องทำให้มันสวยๆก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะส่วนด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเหมือนลักษณะเดียวกันนะพี่โอ๊ก็เลยให้ดูแค่ฝั่งเดียวจากนั้นเราจะไปดูด้านหลังเต็นท์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูด้านในไปเราไปดูด้านหลังกันครับเอาละครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็มาดูด้านหลังของเต็นท์เจ้า Nature High P4 นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะแตกต่างจากด้านหน้ามีจุดที่สังเกตได้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังเต็นท์นะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีแถบมีซิปเนี่ย2ฝั่งนะครับ1 2แต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแบบซิปตัวเนี้ยตรงกลางผ่ากลางตรงเดียวเลยนะครับเวลาเปิดก็จะเปิดระบายอากาศเข้าไปได้นะครับโดยปลดเจ้าตัวนี้
ำหรับด้านหลังนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆด้านข้างก็คือเรายกเจ้าตัวไฟล์ชีทเนี่ยห่างจากพื้นเพื่อด้านเหตุผลของการระบายอากาศนะครับสำหรับให้อากาศที่มันโฟลว์เข้ามาส่วนตรงนี้เราก็จะตอกสมอบกมันมี2เส้นนะครับมี2เส้นก็คือ2ฝั่งก็คือถ้าเราอยากเปิดโล่งเราก็ดึงสมอบกออก2ฝั่งได้นะครับถ้าเราจะเข้าทางนี้สำหรับตัวประตูด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดออกแล้วก็เก็บตัวอันนี้ได้ถ้าเราจะเปิดให้กับให้อากาศมันโฟลว์นะเดี๋ยวโพสจะเปิดให้ดูนะครับเราต้องปลดตัวนี้ก่อนตัวยึดกับสมอบกนะครับจริงๆเวลาม้วนวิธีม้วนที่ถูกวิธีนะครับที่เขาสอนกันนะเนาะเขาจะให้ม้วนเข้าด้านในม้วนเข้าด้านในแบบเนี้ยม้วนเข้าด้านในนะครับสาเหตุที่ต้องม้วนเข้าด้านในแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลผ่านมันจะไม่ขังข้างในแต่ถ้าเราม้วนจากด้านนอกนะครับซึ่งเป็นวิธีที่โบ๊ทใช้บ่อยๆเพราะว่ามักง่ายและขี้เกียจนะแต่ว่าถ้าไปเจอฝนตกนี่มันก็จะขังนะครับน้ำมันจะขังนี่ครับถ้าม้วนจากด้านนอกมาอย่างเงี้ยเวลาน้ำฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันไหลลงมามันก็จะขังข้างในเวลาเราเก็บเต็นท์เราก็จะเสียเวลาในการทำให้เต็นท์มันแห้งมันให้น้ำให้หยดน้ำที่มันเกาะนี่ให้มันแห้งไปนะครับก็จะเสียเวลาในการเก็บเต็นท์หน่อยนึงนะนี่ครับก็คือนี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราเปิดตัวไฟชีทคุมหน้าเต็นท์ออกแล้วในกรณีที่ไม่มีฝนตกอยากรับลมอยากรับบรรยากาศหรืออยากดูวิวบนยอดเขาสูงๆที่มันเห็นวิวทั้งข้างหน้าข้างหลังนะเราก็จะเปิดตรงนี้ไว้โอเคสำหรับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะพาไปดูด้านในของเต็นท์ต่อว่าจะกว้างขวางจะมีประโยชน์ใช้สอยหรือมีอะไรบ้างที่เป็นลูกเล่นของเขาเจ้าNature High P4 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็จะพาเข้ามาชมข้างในเต็นท์กันเนาะตอนนี้พี่โอ๊ตเปิดโล่งทั้ง2ด้านแล้วด้านหน้าและด้านหลังเพื่อที่จะให้แสงมันเข้าแล้วเราก็จะได้เห็นวิวด้านในแบบชัดเจนนะครับเห็นมุมข้างในของเต็นท์แบบชัดเจนเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยไปอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนๆหาประตูเต็นท์ไม่เจอครับจะบอกว่ากลางเต็นท์ผิดด้านนะครับกลางไฟชีทผิดด้านประตูเข้ามาอยู่ด้านขอบซ้ายขวาส่วนหน้าหลังเนี่ยโดดกลางผิดด้านครับคุมไฟชีทผิดด้านหรือหมุนเต็นท์ผิดด้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นะนี่เป็นด้านหน้านะจากหลังคาลงมานะครับจริงๆประตูทางเข้ามันต้องอยู่ด้านนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้พี่โอ๊ตหาซิปรอบด้านแล้วไม่เจอครับไม่เจอประตูทางเข้าด้านหน้าไม่เจอเลยแล้วประตูมันอยู่ตรงไหนประตูมันอยู่ตรงมุมนู้นเห็นไหมอยู่ด้านข้างครับอยู่ด้านข้างเดี๋ยวพี่โอ๊ตซูมให้ดูนู่นซิปมันอยู่ตรงนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้โพสกลางเต็นท์ผิดด้านครับผมต้องมาหรือหมุนไฟล์ชีทหมุนหน้าเต็นท์กันใหม่ไม่งั้นเราจะเข้าไปรีวิวในเต็นท์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็โอ้ยตายแล้วแดดร้อนครับตอนนี้แดดร้อนมากด้านหลังก็เข้าไม่ได้ถึงว่าเมื่อกี้ที่รีวิวนั้นดูแปลกๆไปทำไมมันไม่เห็นซิปประตูทางเข้าด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเห็นว่าฝั่งนี้ด้านหลังก็ไม่มีซิปนะครับแล้วซิปเข้าเต็นท์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆมันอยู่ด้านข้าง
ซ้ายขวาซึ่งไม่มีทางเข้าโอเคเป็นอันรู้กันว่าโพสต์กลางเต็นท์ผิดด้านเดี๋ยวขออนุญาตปรับหมุนประตูเต็นท์ใหม่สักครู่แล้วเราค่อยรีวิวไปดูข้างในกันนะครับโอเคเดี๋ยวโพสต์จะลองรื้อแบบมักง่ายก่อนเนาะรื้อเฉพาะตัวเต็นท์ข้างในแล้วก็หมุนฐานไอ้ตัวมุ้งเอานะครับหมุนให้มันมาด้านหน้าไม่รู้ว่าใช้วิธีมักง่ายเนี่ยมันจะยากลำบากที่หลังหรือเปล่านะแต่ถ้าได้ก็โอเคโอเคครับเราจะเริ่มจากที่ปลดเสาทีละฝั่งนะครับตรงนี้มันจะยึดกันอยู่อ่ะทีละฝั่งนะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็หมุนเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยวิธีพิสดารเนาะเป็นการโอ้เหนื่อยอากาศร้อนด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะพามาดูข้างในเต็นท์กันว่ามันจะมีความกว้างขนาดไหนมีฟังก์ชันลูกเล่นด้านในเป็นยังไงแตกต่างจะแตกต่างกับตัว P2 หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ตอนนี้ขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมโอ้โอเคครับตอนนี้พี่โอ๊ตพร้อมแล้วเรามาดูข้างในกันเลยนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับภายในของเจ้าตัว Nature High P4 นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะครับพี่โอ๊ตนอนแบบสบายเลยเนาะมันกว้างมากๆนะครับอย่างที่บอกขนาดภายในของเขาก็คือขนาดกว้างคูณยาวนี่ก็คือ210คูณ210เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สูงไม่เกิน210เซนนะนอนได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอัตราส่วนความกว้างความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่210คูณ210เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดจะลองนอนให้ดูนี่ครับโอเคเหมือนมันจะย้อนแสงนิดหน่อยนะเดี๋ยวพูดเปลี่ยนมุมดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆสำหรับก็เปลี่ยนมุมแล้วเนาะเมื่อกี้มันย้อนแสงเพื่อนๆน่าจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะทดสอบนอนให้ดูนะครับนอนให้ดูว่ามิติเต็นท์ของเขาความกว้างความยาวความสูงเนี่ยจะขนาดไหนนะพี่โอ๊ตสูง171เซนติเมตรนะครับพอนอนลงไปครับนอนลงไปนี่ศีรษะชิดด้านด้านบนนะครับด้านบนด้านศีรษะเนี่ยยังเหลือพื้นที่ว่างอีกสักประมาณ1ฝ่ามือนะครับก็เลือกนอนในท่าที่แบบสบายๆนะแล้วก็มาดูพื้นด้านหลังโอ้โหไอตัวขาเนี่ยเหลือเยอะครับเหลือเยอะมากแล้วก็นอนแบบกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยสบายเลยนอน4คนโอเคครับนอน4คนที่ไม่มีสัมภาระนี่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าสบายสุดแล้วมีสัมภาระด้วยนี่น่าจะ 2-3 คนนี่โอเคเลยไม่มีปัญหาส่วนในการเดินทางออกทริปนะครับพี่โอ๊ตก็จะนอนคนเดียวแล้วก็จะมีสัมภาระพวกกระเป๋ากล้องพวกกล่องมอเตอร์ไซค์อะไรก็จะมาวางอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมีปัญหาในตอนส่วนของเจ้าตัว P2 นะ P2 ซึ่งมันพื้นที่มันน่าจะครึ่งนึงแหละเวลาเอาของวางเนี่ยตอนนอนมันก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าของพี่โอ๊ตเยอะเป็นสายแบกสายขนสายอุปกรณ์แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเท่าที่ลองวางแล้วไม่มีปัญหาโล่งโปร่งมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในฟังก์ชันข้างในกันตอนนี้แดดส่องร้อนมากต้องรีบรีวิวโอเคครับตอนนี้เราก็ถือกล้องเข้ามาด้านในแล้วเนาะสิ่งแรกที่อยากให้ดูเลยนะครับสำหรับข้างในภายในเต็นท์ก็คือความสูงนะครับความสูงของเต็นท์เนี่ยจะไฮตัว P4 เนี่ยดูจากของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตจะนั่งคุกเข่าให้ดูนะครับนั่งคุกเข่าแล้วก็ยืดตัวตรงอย่างเงี้ยดูพื้นที่กว้างระหว่างศีรษะนะครับตรงนี้จะเป็นจุดห้อยไฟฉายพื้นที่ระหว่างศีรษะเนี่ยยังแบบเหลือเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครนั่งแบบนี้บนในเต็นท์นะครับเขาก็คงจะนั่งแบบปกติธรรมดาเนี่ยอันเนี้ยดูให้ดูแบบนั่งแบบยืดตัวตรงเลยนะนั่งคุกเข่าสุดท้ายแล้วก็ลองนั่งแบบปกติธรรมดานะครับปกติธรรมดานั่งแบบนี้แล้วก็ดูพื้นที่บนหัวครับนี่สุดยอด
พื้นที่โปร่งโล่งสบายเลยครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูจุดที่น่าสนใจภายในว่าจะเหมือนหรือต่างกันกับ P2 นะโดยส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเหมือน P2 นะครับเพียงแต่ขนาดมันจะใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูจุดนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สำหรับแขวนนะครับเป็นจุดบนสุดสูงสุดของเต็นท์นะครับด้านในตรงนี้จะเป็นที่แขวนสำหรับแขวนโคมไฟนะครับตัว P2 ก็จะมีหลังจากนั้นรอบๆตรงนี้ครับก็จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งซึ่งมันก็จะกันยุงได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศครับนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะถัดลงมาเป็นหน้าต่าง2ฝั่งที่พี่วศรีวิวให้ดูจากข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือ2ฝั่งเลยฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับพอลมเข้าจากตรงนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาเนี่ยครับเอามืออังตรงนี้ยังสัมผัสได้ว่ามีลมวิ่งผ่านเข้ามาเนาะแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นมุ้งเป็นตาข่ายก็ช่วยในเรื่องของอากาศโฟลว์และแน่นอนกันยุงได้แล้วก็กันฝนได้นะครับเพราะว่าข้างนอกเขาเป็นไฟชีที่กันน้ำแบบ 100% เลยกันระดับน้ำฝน 3,000 มิลลิเมตรนะครับหลังจากที่เราดูหน้าต่างนะครับดูหน้าต่างแล้วก็ดูภายรอบข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่ได้ติดกับมุ้งนะไอตัวไฟชีทมันไม่ได้ติดกับมุ้งมันยังมีพื้นที่เหลือนะครับมีพื้นที่เหลือซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายอากาศดีมากๆนะครับไล่ลงมาตรงนี้เป็นประตูด้านหลังนะพี่วศเปิดประตูด้านหลังไว้นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างครับด้านข้างเราจะมีกระเป๋าใส่เอกสารครับด้านข้างซ้ายขวานะมีกระเป๋าใส่เอกสารหรือใส่ของใส่นาฬิกาใส่แว่นตาอะไรทุกอย่างค่อนข้างใหญ่นะครับนี่เทียบกับฝ่ามือของพี่โอ๊ตแล้วก็พอมองทะลุกระเป๋าเข้าไปนะครับตรงนี้ที่เห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งเหมือนที่เรายกตัวไฟชีทขึ้นไม่ติดกับพื้นนะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศตรงที่เห็นใสๆพวกนี้จะเป็นมุ้งนะครับยุงเข้าไม่ได้นะยุงเข้าไม่ได้สองฝั่งครับสองฝั่งเป็นเหมือนกันมีกระเป๋าสองฝั่งนี่กระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกนั้นก็จะเป็นที่ระบายอากาศเนาะเราเลือกได้ว่าเราจะพื้นที่ตรงนี้เราจะเปิดโล่งหรือว่าจะให้มันติดพื้นเลยก็ได้นะแต่ตอนนี้อยากถ้าเปิดได้อีกพี่ว่าอย่าเปิดมากเลยดูแดดข้างนอกนะครับโอ้ยอ่ะคราวนี้ก็นี่ก็คือด้านหน้าของเต็นท์นะครับด้านหน้าเต็นท์ยศเปิดประตูไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งก็คือประตูด้านหน้าด้านหลังลองถอยออกมานิดนึงครับนี่ก็คือจากด้านนอกประตูด้านหลังนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเปิดประตูโล่งเดินเข้าไปด้านหน้านี่ออกประตูด้านหน้าครับหุนกลับมานี่ครับเต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะข้างในของเขานี่ครับอันนี้จะถ่ายให้ดูว่าเดี๋ยวนะเนี่ยครับตรงที่พี่โอ๊ตถ้านอนนะนอนแบบเนี่ยชิดประตูด้านหน้าเต็นท์นิดนึงนะครับชิดประตูด้านหน้าเต็นท์นิดนึงนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันจะเหลือค่อนข้างเยอะเลยเยอะแค่ไหนอะอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเอาอะไรมาวางให้ดูแป๊บนึงครับนี่ครับเพื่อนๆจุดที่พี่โอ๊ตนั่งอยู่นี่ก็คือจุดที่นั่งแล้วก็นอนได้สบายนะครับยิ่งเหยียดแขนเหยียดขาอะไรได้แล้วก็เอาเก้าอี้มาวางไว้ให้ดูว่าพื้นที่มันเหลือเยอะขนาดไหนนะให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนี่ยโปร่งโล่งแล้วก็โอ้สุดจะบรรยายครับตัว P4 คุ้มบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มในเรื่องของขนาดพื้นที่ใช้สอยเนาะทำครัวทำอะไรข้างในยังได้เลยนะอันนี้ยังไม่รวมพื้นที่ด้านหน้าที่กลางเสาเป็นหลังคาออกมานะโอ้สุดยอดนี่อ่ะเดี๋ยวพี่วศจะถ่ายให้ดูนี่จากบริเวณเสานี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาพื้นที่ด้านหน้าเต็นท์นะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาในเต็นท์นี่อันนี้น่าจะนั่งเก้าอี้ได้ด้วยแหละข้างในอ่ะความสูงน่าจะประมาณ150หรือ130เซนนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตขึ้นข้อมูลที่ถูกต้องให้ในคลิปนะเพราะว่าพี่โอ๊ตอาจจะสับสนระหว่าง P2 กับ P4 อยู่มันมี130กับ150นี่แหละถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น150เซนนะครับความสูงจากพื้นเต็นท์มาจนถึงตรงจุดที่ต่ำสุดของเต็นท์จุดสูงสุดของเต็นท์นะครับประมาณ150เซนนะ
เดี๋ยวโพสต์ขึ้นตัวเลขที่ถูกต้องให้ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะมั่วนะเพราะรอบที่แล้วมั่วมาแล้วเก้าอี้น่าจะนั่งในเต็นท์ได้แหละแต่ว่ากลัวน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะกดเกินแล้วพื้นเต็นท์มันจะขาดเนาะอ่ะหมุน360องศาก่อนแล้วเราค่อยไปดูพื้นที่หน้าเต็นท์ตอนที่ปิดประตูหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนของพื้นที่เก็บของเนาะนี่โอ้โล่งโปร่งเดี๋ยวทดสอบนั่งแบบยองๆแล้วกันเนาะนั่งแบบยองๆอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งเก้าอี้นี่ครับพี่โอ๊ตลองนั่งยองๆนั่งเก้าอี้พื้นที่ที่เหลือเล็กรูมศีรษะไม่ใช่พื้นที่เฮดรูมนะครับพื้นที่เฮดรูมศีรษะเนี่ยเหลือเยอะเลยดูสินี่ส่วนพื้นที่เล็กรูมพื้นที่ขาไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็คือนั่งเก้าอี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันโป่งมันโล่งขนาดไม่กล้าทิ้งน้ำหนักลงเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขาโต๊ะมันจะไปแทงพื้นเต็นท์นะมันยิ่งอ่อนๆนุ่มๆอยู่มันกันน้ำแต่มันไม่ได้กันแรงกดอะไรที่ขนาดนั้นนะแต่อันนี้ก็ลองนั่งให้ดูนะครับดูวู้สุดยอดเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดที่เหลือก็คือการปิดเสาหน้าเต็นท์ปิดประตูหน้าเต็นท์นะครับแล้วมันก็จะได้เป็นพื้นที่เก็บของซึ่งก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นี่พื้นที่ตรงนี้ที่ถ่ายให้ดูในตอนแรกๆนะเราจะปิดเสาตัวนี้ลงมาปิดหลังคาลงมามันก็จะปิดหมดเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะเอาละครับหลังจากที่เราปิดพื้นที่แล้วนะครับปิดประตูด้านหน้าออกมานะครับเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะนี่คือประตูเต็นท์นะนี่เป็นประตูเต็นท์ตัวนี้จะเป็นประตูกั้นระหว่างข้างนอกกับข้างในเดี๋ยวไปลองดูซิก่อนเนี่ยครับหลังจากที่เราปิดมุ้งแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่เป็นแบบนี้ตรงนั้นก็จะเป็นข้างนอกเลยคราวนี้เรามาดูพื้นที่ข้างนอกกันว่ามันจะกว้างขวางใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนนะครับเปิดแล้วเนี่ยครับพื้นที่กว้างแค่ไหนให้ดูใหญ่อลังการขนาดไหนเก็บของได้สบายสบายนะครับเดี๋ยวโบ๊ทลองเอากล้องนะนี่เอากล้องประมาณนี้ครับเอากล้องมาวางความสูงของกล้องก็ประมาณนี้ก็วางได้นะจริงๆเนี่ยพื้นที่ของเขาค่อนข้างที่จะดีถ้าเราจัดบริหารจัดการดีๆนะครับบริหารจัดการดีๆตรงนี้ก็เก็บได้หลายอย่างพวกกระเป๋าพวกกล่องมอเตอร์ไซค์พวกรองเท้าหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำมันไหลแล้วมันจะไม่เกิดความเสียหายนะครับโอเคครับสำหรับภายในของเต็นท์เนเจอร์ไฮพีสี่น่าจะครบแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรเหลืออีกพี่โอ๊ตกลับบ้านไปตัดคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มถ่ายซ่อมให้ถ้ามันยังเหลือนะอ่ะเดี๋ยวเราลืมไปดูตรงที่ไปดูด้านหน้านะครับไปดูด้านหน้าที่เราปิดประตูลงมานะเรายังไม่ได้เห็นเนี่ยครับเขาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นสโลปนี่คือสภาพของเต็นท์หลังจากที่เราปิดเสาลงมานะครับปิดประตูลงมามันก็จะเป็นสโลปแบบนี้นะค่อนข้างสวยทีเดียวครับเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยทรงเขาสวยเหมือนบ้านเอสกิโมอะไรพวกนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลาดซึ่งเวลาฝนตกมานี่ก็น้ำก็ไม่น่าจะขังนะดูจากสภาพของเต็นท์แล้วนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือนอกจากจะกางนะครับใช้เสากางออกมาจากที่ตอนแรกแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วเราก็สามารถเปิดหน้าเต็นท์แล้วก็เกี่ยวตรงนี้ไว้ได้นะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูครับนี่เพื่อนๆหลังจากที่เราม้วนเสร็จแล้วครับเราก็เก็บตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับที่ด้านหลังนะที่ด้านหลังที่พวกทำให้ดูแล้วมันก็ลักษณะเดียวกันครับตัวเกี่ยวตัวห้อยเหมือนกันเลยภาพด้านในเวลาฝนตกมันก็จะไม่ขังนะมันก็จะไหลผ่านไปเลยเนี่ยครับก็ครบทุกฟังก์ชันแล้วสำหรับตัว P4 เนาะราคาของ Nature High P4 ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วพี่โอ๊ตถือว่าถูกมากนะครับตัวที่พี่โอ๊ตรีวิวไป Nature High P4 สีเขียวเข้มนี้นะครับพี่โอ๊ตได้มาที่ราคา 2,200 บาทนะครับน้ำหนักเบาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่
ที่เป็นข้อที่สำคัญที่พี่โบ๊ทให้ความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ใช้ตัวเนเจอร์ไฮ P2 นะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมนะครับแต่พอมาใช้ตัว P4 น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัมห่างกัน7ขีดเกือบ1กิโลน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเกือบ1กิโลนะครับถามว่าหนักกว่าตัว P2 มั้ยมันก็หนักกว่าอยู่แล้วแหละแต่ถามว่ารับได้มั้ยรับได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเต็นท์ก่อนหน้าของพวกอีกตัวนึงเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณเกือบ4กิโลนะครับเกือบ4กิโลในขนาดที่เท่ากับตัว P4 ตัวนี้เขาจะกางง่ายเก็บง่ายนะเหมือนที่พี่โอได้กางให้ดูแล้วก็แค่วางกาวชีตวางตัวเต็นท์ขึ้นเสาแล้วก็คุมไฟชีตนะครับจบคือในตัวตรงตะขอเขาเนี่ยเขาจะเป็นตะขอเกี่ยวกับตัวเสานะครับมันไม่ต้องสอดมันก็เลยง่ายสะดวกขึ้นรูปได้แป๊บเดียวกางเองคนเดียวได้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โอก็คือพี่โอชอบสีสวยตัว P series เนี่ยจริงๆชอบทุกสีเลยนะสีขาวสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีฟ้าสีส้มนะครับมีสีอะไรอีกก็น่าจะประมาณนี้ครับก็คือพี่โอชอบทุกสีเลยแล้วก็ตอนแรกอาจจะเอาสีเขียวอ่อนแต่พอไปเจอในร้านนี้ที่พี่โอซื้อมามันมีสีเขียวเข้มด้วยก็เลยสีเขียวเข้มก็สวยนะแล้วพอซื้อมาใช้จริงๆก็สวยมากๆครับแล้วตัวเต็นท์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายนะตัวผ้าฝายชีทมันจะเป็นลายกราฟิกแล้วก็มีตัวหนังสือเนเจอร์ไฮดูใกล้ๆนี่จะสวยมากๆครับแต่ว่าตอนถ่ายรูปมันก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้จัดแสงอะไรให้มันถ่ายออกมาเดี๋ยวจะลองถ่ายให้มันเห็นลายให้ดูนะครับว่ามันสวยงามจริงๆกาวชีทของเขาข้อเสียข้อแรกของเต็นท์เนเจอร์ไฮ P4 ครับเหมือนข้อเสียของเนเจอร์ไฮ P2 เลยก็คือตัวสมอบกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะงอง่ายไปหน่อยนะครับถ้าเราไปเจอพื้นหินพื้นดินที่แบบนุ่มๆอย่างเงี้ยเหมือนวันนี้ที่กลางพื้นดินนุ่มๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่ต้องใช้สมอตอกเลยด้วยซ้ำก็กดลงไปมันก็ลงแล้วแต่พี่อุ๊ดไปเจอที่ห้วยวังนองพื้นค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็พอไปตอกสมอไปเนี่ยสมองอไป3ตัวแล้วก็ค่อนข้างงอนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็แลกมากับความที่เขาทำให้มันน้ำหนักเบาอะแหละเพราะว่าถ้าใส่เหล็กอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับก็คล้ายๆกับตัว P2 อีกแล้วก็คือพื้นเต็นท์นะครับมันนุ่มไปหน่อยมันกันน้ำกันลมกันฝุ่นแหละกันน้ำไม่เข้าไม่รั่วไม่ซึมแต่ว่าผ้ามันจะนิ่มๆนิดนึงพี่โอ๊ตกลัวว่าถ้าไปเจอพื้นที่มันแบบพื้นแข็งๆหรือมีเศษหินเศษไม้อะไรพวกนี้กลัวพื้นเต็นท์มันจะขาดครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขพื้นเต็นท์มันนุ่มเกินไปเราก็เลยซื้อกาวชีทเพิ่มนะครับซึ่งก็เสียตังค์ซื้อก็เพิ่มงบขึ้นมากาวชีทอยู่ที่ประมาณ390หรือ350นี่แหละจำไม่ได้ก็ซื้อมาพร้อมเต็นท์นี่แหละครับครับข้อเสียข้อที่3อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาในชุดเต็นท์ P4 เนี่ยรวมถึง P2 ด้วยนะ P2 P3 P4 เนี่ยเหมือนกันอุปกรณ์ให้มาเหมือนกันเพียงแต่จะต่างกันที่ขนาดนะครับส่วนข้อเสียที่จะพูดถึงก็คือว่าถ้าเราจะกางแบบ full option จริงๆมีเสาหน้าเต็นท์มีทำเป็นหลังคาเนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มก็คือซื้อเพิ่มเสาหน้าเต็นท์นะครับเสาหน้าเต็นท์ซึ่งมันจะเป็นเสาทับเป็น4ท่อนถ้าเราไปกางทับเราก็ใช้4ท่อนเลยแต่ถ้ากางเสาหน้าเต็นท์ P2 หรือ P3 P4 เนี่ยเราใช้3เสาซึ่งพี่ก็ใช้กางมันก็ต้องซื้อแหละก็คือข้อเสียข้อที่3นี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันครบแต่ว่าไม่ full option นะครับมันครบในฟังก์ชันพื้นฐานของเขาสิ่งที่พี่โอจะต้องซื้อเพิ่มก็คือกาวชีทที่มาแก้เรื่องของพื้นเต็นท์นุ่มนะครับแล้วก็สิ่งที่จะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงก็คือเสาเต็นท์นะครับเสาค้ำหน้าเต็นท์เพื่อที่จะทำเป็นหลังคาอันนี้ก็คือข้อเสียที่ว่ามันต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเก็บสัมภาระเก็บของเก็บเต็นท์ขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการรีวิวเต็นท์ NJ High P4 นะครับสำหรับคลิปหน้าพี่โอ๊ตจะรีวิวอะไรก็มาลองติดตามกันดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องฟ้าปิดเลนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆการออกเดินทางการแคมปิ้งและก็การรีวิวของช่องฟ้าปิดเลนโดยพี่โอ๊ตเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลากันไปแค่นี้พบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วคอยติดตามชมกันนะครับว่าเราจะรีวิวอะไรหรือเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ